Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะคะคนนี้ขอสุขต่ออีกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะที่ได้เมตตาให้เราได้มามีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีนะคะและมีช่วงเวลาที่บริการร่วมกันในวันนี้นะคะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะเพื่อให้มนุษย์ของท่านได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันไปด้วยความไร้สาระนะคะพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่เป้าหมายของพระองค์เพื่อที่จะให้มนุษย์ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยการส่งรอซูลต่างๆเข้ามาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนให้มนุษย์เข้ามาสู่ความแนวทางที่ถูกต้องของพระเจ้านะคะให้เกิดการยอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นมีกลไกแล้วก็เป็นไปด้วยระเบียบนะคะมีระบบระเบียบในการก้าวไปข้างหน้าค่ะตัมฟิลุลลอฮ์ทำโดยลีลาค่ะคือสำหรับวันนี้นะคะก็มีความสวยงามความประทับใจที่อยากจะมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือ เรื่องราวของท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามนะคะซึ่งด้วยความประทับใจแล้วคือเรามองว่าท่านเป็นนักดาอีที่มีความอดทนอย่างมากเสียงอาจจะสั่นนิดนึงซาบซึ้งค่ะคือท่านมีความอดทนในการที่เผยแผ่นะคะศาสนาของท่าน เป็นคุณธรรมสูงส่งนะคะที่เราควรจะปลูกฝังทั้งตัวผู้พูดเองแล้วก็ตัวพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะก็ควรจะปลูกฝังคุณธรรมอันนี้ไว้นะคะเราก็มาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะท่านทำการเผยแผ่คำสอนนะคะเรียกร้องผู้คนที่หันเหออกจากแนวทางความถูกต้องของพระเจ้านะคะซึ่งเป็นเอกภาพที่บริสุทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นระยะเวลามายาวนานการทำหน้าที่ของท่านนั้นเป็นบทเรียนที่สวยงามนะคะทำดีเลยนะทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ท่านนี่ทำด้วยความอดทนเป็นอย่างมากท่ามกลางนะคะความดูถูกดูแคลนความเย้ยหยันความดื้อด้านของกลุ่มชนที่ท่านไปทำการเผยแผ่แต่ท่านก็ยังคงทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีนะคะแม้การเวลาจะผ่านไปเดินนานพระองค์ก็ทรงทำหน้าที่ของท่านด้วยความอ่อนโยนท่านไม่โกรธผู้คนเหล่านั้นนะคะที่ดูถูกเย้ยหยันท่านท่านก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปด้วยความอดทนจนกระทั่งอัลเลาะห์ได้มีบัญชานะคะให้สร้างเรือขึ้นมาท่านก็ยังคงทำหน้าที่ของท่านจนวินาทีสุดท้ายเพื่อเรียกร้องพี่น้องผู้ศรัทธาของท่านนะคะให้ขึ้นมาบนเรือนะคะอย่างที่เราเคยได้เรียนกันเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องราวของท่านนบีนูนอะลัยฮิสสลามนะคะเราก็จะทำให้เราได้รู้ว่าการทำหน้าที่ของท่านจนทุกวันนี้นะคะคือเป็นเพราะความอดทนและการทำหน้าที่ของบรรดาลอซูลและก็บรรดานบีต่างๆนะคะซึ่งทำให้เราได้มีอิสลามจนมาถึงทุกวันนี้มีแนวทางที่ถูกต้องจนมาถึงทุกวันนี้ให้เรายังคงดำรงอยู่นะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับการเป็นผู้อดทนนะคะก็คือ เราได้รู้ว่าเราได้ย้อนกลับมาดูตัวเราค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยมีความอดทนมากน้อยขนาดไหนนะคะในการที่จะเป็นผู้ศรัทธาในเส้นทางอิสลามแล้วก็มีความอดทนมากน้อยขนาดไหนในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ